โอเคครับก็เห็นปลามันลอยเยอะนะครับไม่ต้องนึกถึงเหยื่ออื่นหรอกครับนึกถึงกระดี่ไว้ก่อนเหยื่อลอยผมว่ากันยากกว่ากระดี่แน่ลองกระดี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันกระดี่จะเต็มนะครับปากขากล้องจนปวดมือเลยดินแข็งเห็นหัวนะครับนี่ครับปาล์มขึ้นน้ำเยอะมากครับเมื่อกี้ลอยขึ้นมาเลยด้วยกระดี่จัดเต็มนะครับโอ้ใส่น่าจะเยอะครับปลาตรงนี้พอดีฝนมันตกครับแล้วปลาน่าจะหลุดออกจากพวกบ่อเขาได้เรื่องครับกระดี่จัดเต็มครับก็เดี๋ยวลองต่อครับเห็นปลาลอยเยอะลองมาใช้อาจจะมีเพิ่มเติมนะโอเคครับลองดูใหม่ก็สุดยอดมากครับผม